สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านป่านนะจ๊ะพวงทรัพย์จ้ะลำต้นยาวมากเลยค่ะลำต้นเขานะคะจะยาวแต่ใบใหญ่นะจ๊ะใบใหญ่สีเขียวอย่างนี้ดูลายตรงกลางเขานะคะเด่นชัดมากๆคือแบบชัดเจนมากๆนะคะตรงกลางนะคะเป็นรูปเหมือนรูปหัวใจอีกแล้วแต่ว่ารูปหัวใจที่แบบไม่ได้เป๊ะเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสีขาวสีขาวแบบขาวเลยนะคะนี่จ้ะเขาขาวอย่างนี้เลยและลายกระดูกเห็นไหมคะชัดมากๆเส้นใหญ่มากๆเลยค่ะเส้นใหญ่เด่นชัดมากๆเลยแล้วส่วนด้านหน้าเขาก็เด่นชัดเช่นเดียวกันนะคะตรงสะดือเขาก็จะเป็นสีแดงๆนะคะต้นหนึ่งใบก็จะไม่ค่อยเหมือนกันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะว่าการกัดสีของเขานะจ๊ะพวกบอลเขาจะเล่นสีกันนะความสมบูรณ์และอายุของใบแต่ละใบนะจ๊ะก็จะไม่ค่อยเท่ากันนี่ค่ะแต่ลักษณะของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยงุ้มๆเข้านิดหน่อยแต่ละใบนะคะแล้วก็เส้นผ่ากระดูกเส้นตรงกลางนี่คือเด่นเด่นชัดชัดเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวที่เป็นพื้นแล้วก็สีขาวเป็นเส้นผ่าแตกกระจายแบบเป็นแฉกออกมานะคะสวยไหมคะด้านบนนี้ก็คือต้นเดียวกันนะจ๊ะแต่เขากัดสีไม่เหมือนกันแต่เส้นที่เขาแตกกระจายออกไปนี้คือจะเด่นชัดทุกๆอันเลยนะคะทุกๆใบเลยถ้าลงดินก็จะใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าลำต้นเขาก็จะยาวสวยมากๆเลยค่ะพวงทรัพย์นะจ๊ะไม้มงคลไม้ประดับและไม้ฟอกอากาศจ้ะพวงทรัพย์กับพี่อังคนบ้านป่าจ้า